องบอกว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจัดรายการประกวดครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำดนตรี EDM มาผสมผสานกับดนตรีไทยกับภาพสต็อกช็อตในภาพในเรื่องของการท่องเที่ยวไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็ในเรื่องของกีฬาอะไรต่างๆนะครับเป็นครั้งแรกก็ได้รับการตอบรับที่ดีนะฮะซึ่งหลายต้องบอกงี้ว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะมันก็ยังมีคนที่แบบว่ามีการลังเลต่างๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหลังจากจบโครงการนี้ไปแล้วเนี่ยคิดว่าในครั้งหน้าเนี่ยจะถือว่าบูมมากๆเพราะว่าเราได้ประสานไปกับเรียกว่าเหมือนกับโรงเรียน EDM เนี่ยนะฮะที่ในการสร้างครีเอเตอร์ในทั่วโลกเนี่ยประมาณ18ประเทศที่ประสานไปแล้วนะฮะซึ่งบางประเทศก็ตอบรับมาช้าหรือติดอีเวนต์บางอีเวนต์อยู่ก็เลยคิดว่าซีซั่นหน้าเราจะเตรียมการให้เร็วกว่านี้เพื่อมีไทม์ไลน์ให้เขาได้เตรียมตัวได้มากกว่านี้ซึ่งซีซั่นหน้าจะมากันทั่วโลกเยอะกว่านี้ครับทีนี้มีทั้งทีมไทยแล้วก็ทีมต่างชาติด้วยสัดส่วนเป็นยังไงบ้างนับครั้งนี้เนี่ยต้องถือว่าทีมไทยเนี่ยฝั่งไทยเนี่ยประมาณเลสเซว่า 70% ต่างชาติอยู่ประมาณที่ 30% นะฮะซึ่งจริงๆวัตถุประสงค์จริงๆเราก็ต้องการให้ต่างชาติให้ทั่วโลกให้มากกว่านี้แต่ว่าอย่างที่บอกว่าในไทม์ไลน์ของมันอาจจะไม่ได้กันแต่คราวหน้าเนี่ยเราจะทำไทม์ไลน์ที่มีเวลายาวกว่านี้ในการประสานงานกับ18ประเทศทั่วโลกที่เราประสานไปแล้วนะฮะโครงการประสบความสำเร็จเมื่อกี้ที่ชอยบอกว่าปีหน้าจะมีครับก็ถือว่าเป็นโครงการนำร่องต้องเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะฮะที่หนึ่งก็คือเป็นครั้งแรกที่การนำดนตรีไทยภาพความท่องเที่ยวการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทยกีฬาไทยหลายๆอย่างที่เป็นไทยเนี่ยเข้ามาสู่ดนตรี EDM ฉะนั้นเป็นครั้งแรกก็เป็นการเริ่มต้นแต่ถามว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีไหมถือว่าประสบความสำเร็จดีเลยทีเดียวนะฮะแต่จริงๆต้องดีกว่านี้แต่ถือว่าดีเลยทีเดียวสำหรับการครั้งแรกกับเป้าหมายที่วางไว้ครับครับผมก็อยากเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันครับแล้วก็ต้องขอบคุณทางชอตคุณชอยด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะมาเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ในครั้งนี้เพื่อที่จะประชาสัมพันธ์นะครับบอกกล่าวแล้วก็เชิญชวนทุกคนมาพร้อมกับทำเพลงแล้วก็ MV ตัวอย่างครับเห็นเป็นแต่งกับผู้เข้าประกวดเยอะจังเลยโอ้ยเยอะมากครับแล้วก็อันนี้ได้ดูของทุกท่านที่เข้าประกวดเลยนะครับก็ต้องบอกว่าบางคนอาจจะยังไม่เข้าใจความเป็น EDM หรือ Electronic Dance Music บ้างนะครับบางคนแต่ว่างานครั้งนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะทำสร้างความเข้าใจมากขึ้นว่าอ๋อ EDM มันคืออะไรนะครับแล้วก็หวังว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะส่งผลงานเข้ามาได้ตรงโจทย์มากขึ้นแล้วก็ได้รับความสนใจมากขึ้นครับตัดสินยากไหมครับพี่สำหรับพี่นะพี่ยากทราบว่ามีกรรมการหลายท่านแต่ว่าพี่เนี่ยตัดสินแบบว่าเชื่อเฉือนเลยอ่ะคัดจาก 20-30 คนเข้ามาเหลือ10คนนะครับแล้วก็แต่ละคนเนี่ยดีงามต่างกันยังไงบ้างอะไรครับทั้งในเชิงของ MV แล้วก็เชิงของดนตรีนะครับขึ้นโชว์ร้อนเลยพี่ได้ครับรู้สึกดีใจครับดีใจมากๆว่าอย่างน้อยได้เป็นเราได้อยากเล่าอะไรที่เป็นแบบนี้แล้วเสียงมันดังได้ออกไปถึงไม่ว่าจะเป็นคนไทยคนรุ่นใหม่หรือต่างชาติก็ตามมันมีเสน่ห์ของเราอยู่ครับก็ดีใจครับดีใจมากคิดว่าจุดเด่นของเราที่ชนะครั้งนี้ผมไม่ได้คิดว่าผมจะชนะนะสิ่งที่ผมต้องการกับโครงการนี้คือสิ่งที่ผมทำช่วยได้สิ่งที่ผมสามารถทำได้ผมจะทำแล้วผมก็ร่วมด้วยแต่ว่าเราอยากเล่าในความเป็นตัวเราอยากนำเสนอว่าความเป็นไทยประมาณนี้นะอะไรครับก็เลย4นาทีทำยังไงที่จะเล่าให้หมดความเป็นประเทศไทยโอ้เยอะมากคนไทยรายละเอียดมากครับถ้าสมมติว่าให้เล่าจริงๆก็น่าจะนำสต็อปเลยนะพี่ครับก็ประมาณนี้ครับผมก็เอาไอเดียออกมาก็คือ4ภาคแล้วอาจจะถูกใจหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าก็ได้มาแล้วขอบคุณมากๆครับถูกใจกรรมการสิมีหน้าจะมาอยู่ไหมครับอยากจะเป็นถ้าให้โอกาสนะครับอยากจะร่วมแต่อยากจะเป็นตัวแทนเพื่อแนะนำเป็นสื่อต่อให้กับน้องๆเพราะว่าผมมีน้องๆอีกหลายคนที่เป็นเก่งๆมากมายเยอะมากแต่เขายังหาวิธีไม่เจอแต่เขาเจอแล้วก็อย่างที่บอกนะอย่างที่น้องพูดไปนะฮะว่าจริงๆหลายๆคนก็ยังมีอีกเยอะที่อยากจะเข้าประกวดแต่ยังไม่รู้ในคอนเซปต์ว่ามันต้องทำยังไงและรูปแบบมันจะต้องเป็นยังไงวันนี้เราได้ผู้ชนะและเป็นสารตั้งต้น
ที่ให้เห็นแล้วว่าโอเคมิวสิกวิดีโอควรจะต้องทำมาเป็นแบบไหนดนตรีควรจะผสมผสานอย่างไรเล่าเรื่องอย่างไรที่ทำให้คนสนใจของความเป็นไทยเป็นลักษณะของการเป็นซอฟต์พาวเวอร์เพราะต้องบอกว่าในการที่เราอ่ะนำเสนอ PR ประเทศไทยในแบบเดิมๆอ่ะถ้าถามว่าทุกๆคนแบบสื่อมวลชนก็รู้อยู่แล้วว่ามันเล่ามานานแล้วแต่ทีนี้กับคนรุ่นใหม่นะฮะแล้วก็เป้าหมายต่างๆเนี่ยครับสำหรับนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่เป้าหมายประเทศไทยเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวเยอะที่เขาอยากจะมาแต่ก็มีเฟสติวัลที่เขาอยากจะมาเหมือนกันถูกไหมแต่วันนี้ถ้าเฟสติวัลเฉยๆแต่ถ้าเขาเห็นในเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวของเราวัฒนธรรมไทยของเราอาหารของเรามันจะทำให้เป้าหมายของเฟสติวัลจากทั่วโลกเนี่ยย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยนั่นถามก็เป็นการที่เป็นการโปรโมทประเทศนี่แหละคือเรียกว่าซอฟต์พาวเวอร์เพราะการที่เราจะให้เขาดูลำเฉยๆเขาคงจะไม่ดูถูกไหมแต่วันนี้เราเอาดนตรี EDM ที่เขาชื่นชอบไปฟังพอเขาเห็นภาพเอ้ยมันก็สวยนะเฮ้ยมันมีไอ้นี่ด้วยมันมีไอ้นี่ด้วยมันทำให้ซึมซับมันเหมือนกับว่าเวลาเราดูลักษณะการซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศอื่นๆที่เรารู้จักอย่างเงี้ยเราจะเห็นว่ามันมากับหนังมากับอะไรก็ตามเนี่ยเราดูประจำจนเราอยากจะไปเช่นเดียวกันเราทำเพลงอย่างนี้ขึ้นมา MV อย่างนี้ขึ้นมาก็ต้องการให้คนเปิดบ่อยๆพอเปิดบ่อยๆเห็นภาพบ่อยๆมันก็เป็นการสะกดจิตอย่างนึงทำให้เห็นแล้วก็อยากจะมานั่นก็คือวัตถุประสงค์ครับฝากสื่อมวลชนทุกท่านด้วยนะครับมีคำถามอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับปีหน้ามีแน่แต่ปีหน้าจะต้องอลังการแน่นอนเพราะว่าปีนี้ก็อย่างที่บอกว่าเรามีจุดเริ่มต้นแล้วว่ารู้แล้วว่าจะต้องทำไงแล้วก็จะมีตัวเนี้ยไปส่งให้ต่างประเทศดูที่ยังไม่ได้มาว่าโอเคนี่ผู้ชนะนะอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้เราส่งที่เราประสานไปแล้วใน18ประเทศนะฮะเขาก็จะเห็นแล้วว่าโอเคเขาจะต้องทำอะไรต้องเตรียมตัวอะไรบ้างในส่วนของ Sound Library ของที่อาจารย์ที่สนับสนุนมาก็จะไปพัฒนาต่างๆเพิ่มขึ้นขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ